ทีนี้ฮะประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือประเด็นเรื่องการลงโทษผู้ที่กระทำรัฐประหารนะฮะซึ่งเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่นำเสนอประเด็นนี้ทั้งที่วันนั้นเนี่ยก็ได้มีการพูดประเด็นนี้ไปแล้วนะครับในสถานที่แห่งนี้นะฮะผมเรียนอย่างนี้นะครับถ้าเกิดท่านสังเกตดูเนี่ยนะฮะท่านจะพบว่าข้อเสนอของเรานั้นเนี่ยนะครับมันมีข้อเสนอซึ่งน่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งคือการเสนอให้ลบล้างบทบัญญัติมาตรา36และมาตรา37ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี49ถามว่าทำไมฮะเราลบล้างเฉพาะมาตรา36มาตรา37คำตอบคือบทบัญญัติมาตรา37นั้นเนี่ยนะครับเป็นบทบัญญัตินิรโทษกรรมครับให้แก่การทำรัฐประหารครับผมเรียนได้หนึ่งนี้นะครับว่าปกติเนี่ยนะฮะคือบ้านเราเนี่ยผ่านการรัฐประหารหลายครั้งนะฮะหลังจากรัฐประหารเสร็จสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีการออกราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะครับให้กับคนที่ทำรัฐประหารนะฮะพอออกราชบัญญัตินิรโทษกรรมไปแล้วเนี่ยนะครับก็เวลาที่มีการเอาคดีไปฟ้องศาลเนี่ยศาลก็จะบอกว่าฟ้องศาลก็จะยกฟ้องไปเพราะบอกว่าคนทำรัฐประหารนั้นเนี่ยพ้นผิดไปแล้วตามราชบัญญัตินิรโทษกรรมจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะฮะถ้าเกิดรัฐประหารสำเร็จนะฮะทีนี้นวัตกรรมเนี่ยนะครับของการรับรองรัฐประหารเนี่ยมันพัฒนามาในสังคมไทยคือสังคมไทยเนี่ยพอรัฐประหารบ่อยๆนะครับมันสร้างความเชี่ยวชาญให้กับนักกฎหมายนะฮะที่ไปเขียนกฎหมายเนี่ยเพื่อสนับสนุนรัฐประหารนะฮะการเขียนกฎหมายสนับสนุนรัฐประหารนั้นเนี่ยนะครับพัฒนาถึงจุดสูงสุดนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็คือมีการรับรองนะฮะหรือมีการนิรโทษกรรมในคณะรัฐประหารเอาไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะอันนี้เพื่อประกันความมั่นใจว่าคณะรัฐประหารจะไม่ถูกดำเนินคดีนะฮะเพราะนั้นนักกฎหมายเนี่ยจึงเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้คำถามก็คือว่านะครับถ้าเราปฏิเสธการรัฐประหารแล้วเนี่ยนะครับเราจะลบล้างบทบัญญัตินะฮะเรื่องนิรโทษกรรมได้ไหมนะนักกฎหมายจำนวนหนึ่งเนี่ยบอกว่าลบล้างไม่ได้เพราะว่ามันนิรโทษกรรมไปแล้วจบไปแล้วผมถามว่าทำไมไม่ได้ฮะถ้าประชาชนออกเสียงประชามติในรัฐธรรมนูญฉบับที่จะสถาปนาขึ้นใหม่เนี่ยอำนาจอันนั้นเป็นอำนาจสูงสุดนะเขาสามารถประกาศว่าบทบัญญัติเรื่องนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยมันถือว่าไม่เคยมีมันถือว่าเสียเปล่าได้ฮะแล้วเมื่อถือว่าไม่เคยมีเมื่อถือว่าเสียเปล่ามันก็เท่ากับไม่เคยมีการนิรโทษกรรมให้ฮะแล้วเมื่อไม่มีการนิรโทษกรรมให้เนี่ยบุคคลที่ทำรัฐประหารก็ต้องถูกลงโทษถูกไหมฮะนี่ผมเรียนท่านอย่างนี้นะฮะผมคิดว่าผมพอจะทราบแล้วว่าทำไมสื่อมวลชนไม่เสนอประเด็นนี้นะฮะหลังจากที่มีการแถลงข่าวไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีทนายความท่านหนึ่งเนี่ยนะครับมาพบผมนะครับเป็นทนายความของเรืออากาศตรีฉลาดวรชัยนะฮะทนายความท่านนี้เนี่ยนะครับได้นำเอาเอกสารให้ผมชุดหนึ่งนะฮะเมื่อสัก2วันที่แล้วเองนะฮะเอกสารนี้นะครับเป็นคำฟ้องนะครับและคำพิพากษานะครับเนื่องจากว่าเรืออากาศตรีฉลาดวรชัยนั้นเนี่ยนะครับได้ฟ้องนะครับคณะรัฐประหารนะครับหรือคปค.นี่นะฮะรวมทั้งบรรดาผู้ที่ท่านเห็นว่าสนับสนุนการรัฐประหารเนี่ยนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีนะครับคตส.นะครับแล้วก็บรรดาสมาชิกนะฮะสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยนะฮะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ308คนนะฮะเป็นจำเลยนะครับในความผิดต่อความมั่นคงของรัฐหรือความผิดฐานเป็นกบฏนะครับปรากฏว่านะครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับพิพากษานะครับยกฟ้องนะครับศาลต้นนั้นเนี่ยนะครับพิพากษานะครับยกฟ้องนะครับโดยให้เหตุผลนะครับโดยให้เหตุผลว่านะครับการกระทำเนี่ยนะครับของคณะรัฐประหารนั้นแม้จะเป็นความผิดเนี่ยนะครับก็ถูกนิรโทษกรรมไปแล้วนะครับโดยบทบัญญัติมาตรา37ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี49นะครับคดีนี้เนี่ยนะครับทางฝ่ายโจทก์เนี่ยอุทธรณ์นะครับผมขออนุญาตนะครับอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในเรื่องนี้ให้ฟังนะครับอุทธรณ์โจทก์ก็อุทธรณ์นะครับว่าขอให้ลงโทษนะครับผู้ที่กระทำการรัฐประหารนะฮะศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับคดีนี้เพิ่งตัดสินไปนะครับเมื่อวันที่11มิถุนายน2553นะครับไม่นานวันนี้นะฮะเขาตัดสินว่านะครับผมขออนุญาตอ่านนะครับว่าศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทว่าการที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทในชั้นตรวจคำฟ้องเป็นการชอบหรือไม่เห็นว่ามูลเหตุที่โจทฟ้องคดีนี้สืบเนื่องจากจำเลยที่1ถึง8ในนามของคณะไปรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ทำการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดินทั่วที่19กันยายน2549เป็นผลสำเร็จหลังจากนั้นได้กระทำเพื่อมีผลในทางนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะครับ
ในการนี้ต่อมามีรัฐธรรมนูญอาณาจักรไทยพ.ศ. 249ซึ่งใช้บังคับโดยชอบนะศาลบอกว่าใช้บังคับโดยชอบนะเมื่อวันที่1ตุลาคม2549มาตรา37บัญญัติว่าบรรดาการทำทั้งหลายซึ่งได้กระทำต่อเนื่องในการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดินของหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันนี้ว่าสัตว์ทรงเป็นประมุขรวมตลอดทั้งการทำบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการทำดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะหรือของผู้ซึ่งรับคำสั่งจากผู้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันได้กระทำไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้นการกระทำดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าเป็นการกระทำเพื่อมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติในทางบริหารหรือในทางตุลาการรวมทั้งการลงโทษและการกระทำอันเป็นการบริหารการดินอย่างอื่นไม่ว่ากระทำในฐานะตัวการผู้สนับสนุนผู้ใช้ให้กระทำหรือผู้ถูกใช้กระทำและไม่ว่ากระทำในวันที่กล่าวนั้นหรือก่อนหรือหลังจากวันที่กล่าวนั้นหากการทำนั้นผิดกฎหมายหากการทำนั้นผิดต่อกฎหมายนะครับก็ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงนะฮะศาลบอกว่านะครับดังนั้นนะครับการทำของจำเลยทั้ง308คนศาลว่าอย่างนี้นะฮะหากจะเป็นการขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช240หรือผิดกฎหมายอาญามาตราใดดังที่โจทก์อ้างในอุทธรณ์ก็ให้ผู้ทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงตามบทบัญญัติดังกล่าวคดีจึงไม่จำเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้องว่าการทำของจำเลยทั้ง308คนจะมีมูลความผิดตามบทมาตราที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ในชั้นตรวจคำฟ้องมานั้นชอบแล้วอุทธรณ์ของโจทก์สั่งไม่ขึ้นนะครับนี่ก็คือคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์นะครับท่านเห็นไหมครับว่าบทบัญญัติมาตรา37เนี่ยนะฮะเป็นกล่องดวงใจนะครับเป็นกล่องดวงใจของคนที่ทำรัฐประหารข้อเสนอของนันทิราชนั้นเนี่ยนะครับเป็นข้อเสนอที่ทำลายกล่องดวงใจครับแล้วถ้าเกิดท่านเป็นคณะรัฐประหารท่านจะยอมให้ทำลายกล่องดวงใจไหมครับถ้าท่านเป็นคนสนับสนุนรัฐประหารท่านจะยอมให้ทำลายกล่องดวงใจไหมครับนั่นนะฮะอันนี้ก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับว่าทำไมในที่สุดแล้วเนี่ยข้อเสนอของเราเนี่ยนะครับในเรื่องนี้นะฮะจึงถูกทำให้เป็นประเด็นแค่เพียงว่าช่วยคนเดียวให้พ้นผิดมันเป็นอย่างนี้ฮะเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับมันมีสภาพเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มีคนบอกว่านะครับข้อเสนอของพวกเราเนี่ยเป็นข้อเสนอที่สุดโต่งนะฮะเป็นข้อเสนอที่สุดโต่งนะฮะผมนี่อาจจะถูกมองว่าเป็นบุคคลอันตรายคือผมนี่เป็นบุคคลอันตรายแน่นะครับต่อพวกทำรัฐประหารนะฮะผมว่าอันนี้แน่นอนนะครับผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านสังเกตดูให้ดีนะฮะเราเนี่ยนะครับลบล้างนะครับประกาศของคปค.นะฮะตั้งแต่วันที่19กันยายนถึง30กันยายนปี49นะฮะเสร็จแล้วนี่นะครับในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49เนี่ยนะฮะเราไม่ได้ลบล้างด้วยนะฮะรวมทั้งรัฐธรรมนูญปี50แล้วก็ไม่ได้ลบล้างด้วยนะเพราะนั้นถ้าเกิดมีคนกล่าวข้อเสนอเราสุดโต่งเนี่ยนะครับการกระทำของเราเนี่ยเป็นการทำให้เกิดความวุ่นวายในระบบกฎหมายเนี่ยก็แปลว่าถ้าเขาไม่เข้าใจข้อเสนอของเราอย่างเพียงพอเนี่ยนะฮะเขาอาจจะแกล้งไม่เข้าใจมันต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเพราะเหตุว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49นั้นเราไม่ได้ลบทั้งหมดนะฮะเราลบเฉพาะมาตรานะครับที่นิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ทำรัฐประหารเราลบตรงนี้นะฮะไม่ได้ลบทั้งหมดเพราะเราเห็นแล้วนะครับว่าถ้าเกิดลบทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายตามมาในระบบกฎหมายเพราะในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับบรรดารัฐบาลที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49เนี่ยรัฐบาลของเอกสุรยุทธ์เนี่ยนะฮะก็ได้ไปดำเนินกิจกรรมนะฮะไปกระทำการต่างๆในระบบกฎหมายมากมายนะไปก่อตั้งสิทธิหน้าที่กับบุคคลต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นประเด็นนี้นะฮะข้อเสนอเราจึงไม่ได้ลบทั้งหมดแต่เราลบเฉพาะส่วนนะที่นิรโทษกรรมนะฮะทีนี้ก็มีคนถามต่อไปอีกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราประกาศลบล้างไอ้ประกาศของคณะคปค.เนี่ยนะฮะก็เท่ากับว่ารัฐธรรมนูญปี40มันใช้บังคับเรื่อยมาแล้วอย่างนี้จะไม่ถือว่ามันรัฐธรรมนูญมันซ้อนกันหรือนะฮะผมมีอย่างนี้นะครับว่าในข้อเสนอของเราเนี่ยนะฮะรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยก็ต้องถือว่าใช้บังคับเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันที่30กันยายนนะฮะแล้วมันก็สิ้นสุดลงไปในทางความเป็นจริงเพราะมันถูกทับโดยรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49นะฮะทีนี้ในทางกฎหมายเนี่ยนะครับเวลาที่เราลบเนี่ยท่านสังเกตดูนะฮะเราลบการกระทำนะฮะที่เป็นเรื่องของคปค.ในช่วง10กว่าวันที่เขามีอำนาจเป็นรัฐาธิปัตย์นะเราลบการนิรโทษกรรมนะฮะพอเราลบตรงนี้นะครับผลก็คืออะไรฮะผลก็คือว่าการทำของเขานั้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นความผิดฐานเป็นกบฏนะฮะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113นะครับแล้ว
จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเรียนท่านว่าตัวบทกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญาเรื่องนี้ท่านสังเกตดูมันไม่เคยถูกยกเลิกเลยนะฮะคือมันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าโอเคเรายอมรับไอ้รัฐประหารอันนี้เนี่ยนะครับว่ามันใช้ได้เนี่ยกฎหมายนี้มันก็เป็นหมันนะฮะคือมันจะเป็นกฎหมายที่มีความศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงในเมื่อกฎหมายเห็นว่าถ้าคุณล้มล้างรัฐธรรมนูญเนี่ยเท่ากับคุณเป็นกบฏคุณทำความผิดมีคนล้มล้างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่ผิดแล้วตัวกฎหมายก็ใช้บังคับอยู่เฉยๆอย่างนั้นนะหรือท่านคิดว่ามันถูกต้องไหมนะครับตามหลักนะในแง่ของเหตุผลนะฮะในเชิงสามัญสำนึกธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมเรียนว่าเราได้ไตร่ตรองนะครับข้อเสนอของเราอันนี้อย่างรอบคอบนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันมีแนวทางที่เกิดขึ้นมาแล้วในต่างประเทศสิ่งที่เราทำกันขึ้นวันนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ของใหม่ในโลกนะมันเคยมีการทำกันแต่มันจะเป็นของใหม่นะครับมากๆนะครับในระบบกฎหมายของไทยซึ่งถ้าเกิดทำสำเร็จหมายความว่ามันทำสำเร็จเนี่ยนะฮะผมก็เชื่อว่าการทำรัฐประหารนั้นจะเกิดขึ้นยากมากนะครับหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยนะครับทีนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ข้อเสนอของเราออกไปถูกสานะอันนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เป็นเพียงการต่อสู้นะครับในทางความคิดนะครับระหว่างฝ่ายซึ่งสนับสนุนประชาธิปไตยนะครับกับฝ่ายที่ชื่นชมนะครับเผด็จการเท่านั้นนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันยังเป็นการต่อสู้ในทางความคิดนะครับอย่างแหลมคมมากๆในบรรดานักกฎหมายด้วยกันด้วยท่านสังเกตไหมครับว่าหลังที่เรามีข้อเสนอไปแล้วเนี่ยนะครับยังไม่มีนักกฎหมายนะครับแม้แต่คนเดียวออกมาบอกว่าข้อเสนอของเราเนี่ยทำไม่ได้ไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวฮะผมเรียนนะครับว่าถ้าเกิดนักกฎหมายคนไหนนะครับเห็นว่าข้อถึงเราทำไม่ได้เนี่ยกรุณาออกมาบอกแล้วบอกว่าทำไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีทางทำไม่ได้ถ้าจะทำครับผมมีอย่างนี้นะครับที่ผมก็เป็นการต่อสู้ทางความคิดของนักกฎหมายเนี่ยนะครับสองค่ายหรือความคิดสองด้านมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เกิดการรัฐประหารเนี่ยมันก็มีการมีการพอทำสำเร็จเนี่ยนะฮะก็จะมีการเรียกนะครับบรรดานักกฎหมายเข้าไปนะฮะนักกฎหมายเนี่ยก็จะมีความช่ำชองนะครับในการร่างพระราชบัญญัติโทษกรรมนะฮะแล้วก็อบรมสั่งสอนกันมานะครับฝังลงนะครับในสำนึกนะครับในวงการนิติศาสตร์ว่าเมื่อเขายึดอำนาจสำเร็จแล้วก็เป็นรัฐาธิปัตย์นะฮะเราก็มีหน้าที่ต้องเชื่อฟังนะครับคำสั่งของรัฐาธิปัตย์อย่างเสื่องๆนะครับเดี๋ยวได้ไปหือนะครับกับท่านรัฐาธิปัตย์เหล่านั้นนะฮะนักกฎหมายนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการเขียนกฎหมายแบบนี้เนี่ยนะครับท่านลองสังเกตดูนะฮะก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นลำดับนะฮะแล้ววงการกฎหมายไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยอมรับนะครับความคิดแบบนี้นะฮะยอมรับอยู่เรื่อยมานะจนเราขังตัวเองอยู่ในกรอบอยู่ในกรงความคิดแบบนี้นะฮะขณะนี้ร่านเนี่ยเปิดกรงของความคิดนี้ออกไปนะครับบอกว่าเราเนี่ยควรจะเป็นอิสระจากความคิดแบบนั้นได้แล้วนะครับแล้วเราสู้เนี่ยนะครับในทางความคิดเราใช้เทคนิคในทางกฎหมายเนี่ยเข้าสู้กับเทคนิคในทางกฎหมายถ้าคุณสามารถเขียนเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติหรือเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับการทำที่เป็นรัฐประหารได้โดยคุณอ้างว่าในเวลานั้นเนี่ยคณะทหารเป็นรัฐที่ปัดแล้วเนี่ยผมก็บอกว่านักกฎหมายอย่างเราเนี่ยนะครับก็สามารถคิดค้นวิธีการในการที่สถาปนานะครับรัฐมนูลขึ้นมาใหม่นะฮะและโดยอำนาจของประชาชนที่เป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยเราสามารถประกาศนะครับลบล้างหรือประกาศความเสียเปล่าของการนิรโทษกรรมได้นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยข้อเสนอเรื่องนี้มันเป็นข้อเสนอซึ่งมันชัดเจนนะครับในตัวเองนะฮะในรายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องมีการมาพูดคุยกันในประเด็นปลีกย่อยนะครับว่าตั้งแต่1ตุลา49เป็นต้นมานี่นะครับมันจะมีเรื่องอะไรนะครับที่จำเป็นจะต้องลบล้างไปอีกนะฮะอันนี้ก็ว่ากันเป็นเรื่องๆแล้วนะฮะแต่ว่าในทางหลักการเนี่ยมันต้องทำแบบนี้นะฮะทำแบบนี้เพื่อทำให้เห็นว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคุณทำรัฐประหารแม้คุณทำรัฐประหารสำเร็จเนี่ยนะฮะวันหนึ่งข้างหน้านะครับเมื่ออำนาจเนี่ยนะครับมันกลับนะฮะคืนกลับมาสู่ที่เจ้าของอำนาจตัวจริงคือประชาชนเนี่ยแล้วเขาตัดสินใจเนี่ยนะครับเขาก็เอาโทษคุณได้นะครับ